สวัสดีครับปื้มฟรีมรัตนเรียววัฒนาครับสวัสดีวันวาเลนไทน์นะครับทุกคนวันที่14กุมภาพันธ์แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่สดใสนะฮะสมวัยนะครับถ้าใครยังโสดอยู่ในวันนี้ก็ขอให้เจอรักเร็วๆหรือว่าถ้าไม่เจอก็ให้นึกถึงคนใกล้ตัวก่อนเลยก็คือพ่อกับแม่นั่นเองนะครับพ่อกับแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะฮะก็ขอให้ทุกคนรักตัวเองรักพ่อแม่รักครอบครัวรักคนรอบข้างให้มากๆครับดูแลกันไปดีๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับ30มีนาคมนี้นะครับก็ขอฝากหนังสยามสแควร์นะครับของปื้มเองแล้วก็นักแสดงอีก10คนนะครับของพี่ป้องไหรัตน์คุ้มวันนะฮะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะจ๊ะแล้วไปเจอกันนะในโรงภาพยนตร์เลยเจอกันครับบ๊ายบาย